นะคะรู้สึกไงบ้างที่ตัวเองได้เป็นนักแสดงนำหญิงในต่อปีที่สองแล้วเนาะสุภัททองคำตอนที่หนูได้รู้ข่าวนี่หนูขนลุกเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้แบบได้นอมิเนตใช่ไหมคะคือแค่ได้มีชื่อลงไปอยู่ในนั้นหนูก็รู้สึกว้าวคือไม่น่าเชื่อนี่เป็นครั้งแรกเลยและครั้งแรกของโทรทัศน์ทองคำครั้งแรกเลยค่ะคิดว่าอะไรตรงไหนตัวเองที่ทำให้เราได้เข้าไปในชิงหนูว่าก็น่าจะเป็นที่ผลงานละครของทั้งตั้งแต่ดวงใจอัคนีแล้วก็มาเกมนักเกมนักเองเพราะหนูได้ลงละครเรื่องเกมนักเกมนักอะค่ะคาดหวังไว้มากน้อยแค่ไหนคะกับรางวัลนี้โอ้ยหนูว่าแค่ได้มีชื่อลงไปหนูก็มีความสุขแล้วค่ะแต่หนูไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะได้ค่ะเราเรียกว่าปลื้มเนาะภูมิใจเนาะปลื้มมากค่ะอธิบายไม่ถูกเลยค่ะถึงว่าเราเพิ่งเข้าวงการมาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังมีชื่อใช่ค่ะก็รู้สึกว่าคือชั่วโมงบินของหนูยังน้อยอยู่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะความรู้สึกกับละครเรื่องนี้นะคะมันจะผ่านมาแล้วละครจบไปแล้วแต่ว่าพอได้เข้าชิงรางวัลเดี๋ยวได้ย้อนกลับไปนึกถึงละครเรื่องนี้ก็กลับไปนึกถึงค่ะว่ามันมีอะไรที่แบบความดีๆค่ะคือไปถ่ายแล้วก็ทีมงานก็น่ารักแล้วก็มีอุปสรรคอะไรคือละครเรื่องนี้หนูยอมรับเลยค่ะว่าถ่ายยากมากตัวละครก็คาแรคเตอร์ก็เล่นยากด้วยค่ะแต่ก็สนุกค่ะให้กำลังใจไหมคะหมายถึงว่ารางวัลเนี้ยถ้าได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีมากคือหนูมีgoal ของตัวเองว่าอยากเป็นนักแสดงที่มีฝีมือเราแค่ได้แบบมามีชื่ออยู่ในนี้รู้สึกว่าโอเคอย่างละครนี้ได้เข้าชิงเนี่ยอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษสำหรับละครเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดาที่ให้โอกาสให้หนูได้มาร่วมงานในละครเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่แอลมากๆด้วยค่ะที่กำกับออกมาให้ละครเรื่องนี้ออกมาได้น่ารักมากเนาะแล้วผลงานตอนนี้ล่ะคะเรื่องของละครพอเราได้เข้าชิงปุ๊บเนี่ยเราแบบมีกำลังใจมากขึ้นและการทำงานเป็นยังไงบ้างพอเรามีที่นี่ให้พอเป็นยังไงบ้างขึ้นกับปุ๊บอะไรบ้างก็แน่นอนค่ะก็เป็นเรื่องที่5แล้วก็ต้องพัฒนาให้มากขึ้นให้แสดงให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแน่นอนค่ะก็รู้ค่ะว่าคนอื่นเขาก็ต้องมีแบบต้องเก่งขึ้นค่ะคือทุกคนหวังว่ามองว่าเขาพูดยังไงนะคะมีการเขาคิดว่าหนูต้องเก่งขึ้นก็ต้องทำให้ได้ค่ะแล้วย่าทำยังไงคะกับการจะให้ขึ้นเก่งขึ้นมีวิธียังไงบ้างต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือว่าขอคำแนะนำจากใครเป็นพิเศษหนูก็เก็บความประสบการณ์ไปเรื่อยๆค่ะก็ใช้ชีวิตประจำวันมาแบบเล่นละครมาเข้าใจตัวคาแรคเตอร์เป็นอะไรยังไงแล้วก็เรื่องธรณีนี้ก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆรุ่นใหญ่นักแสดงรุ่นใหญ่เยอะก็ได้ฝีมือจากพี่ๆเขามาด้วยเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆมาใช้ในตัวเราด้วยใช่ไหมมีอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะวันนี้แบบได้เข้าชิงอะไรอย่างเงี้ยก็สอนกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่หนูได้ร่วมงานด้วยต้องขอบคุณแฟนๆที่เป็นกำลังใจให้ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณช่อง3ที่ให้โอกาสตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วธรณีตอนนี้ถ่ายทำยังไงแล้วคะตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วก็ตอนนี้ก็เกิน 70% แล้วกี่เดือนคะถ่ายมาเรื่องนี้ก็นานอยู่เหมือนกันค่ะเรื่องนี้ใช้เวลานานที่สุดหรือเปล่าเท่าที่ถ่ายมานะคะละครเกมรักใช้เวลานานที่สุดอันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่มีอะไรสนุกบ้างไหมคะในกองถ่ายครับสนุกค่ะมีแต่พี่นักแสดงก็จะมีแบบพี่ท็อปมีพี่ตลกเต็มมากเลยค่ะก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยถ่ายละคร